ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านพ่อท่านสามารถบอกรายละเอียดผิวเผยเกี่ยวกับพวกเขาได้หรือไม่ลิซวนลังเลอยู่ชั่วหนึ่งก่อนมองไปที่ติโซและกล่าวอย่างสุภาพชิงสุยตะลึงชั่วกรู่ก่อนที่จะโค้งคำนับติโซและกล่าวโดยความเคารพขอให้ท่านปู่ช่วยให้ความกระจ่างแก่เราด้วยแน่นอนข้านั้นจะบอกทุกๆสิ่งที่ข้าได้รู้มาถึงเวลาที่ข้าควรเล่าเรื่องต่างๆให้คนรุ่นหลังฟังได้แล้วติโซดูมีความสุขอย่างมากเมื่อเขามองไปที่ติซวนแล้วมองที่ติเฉินและติชิงปฏิเสธไม่ได้ว่าติโซนั้นมีประสบการณ์มากมายในชีวิตในขณะเดียวกันเขานั้นก็ที่ผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งของตระกูลตีและยังเป็นคนที่คอยปกป้องตระกูลตีและเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งของอาณาจักรเจ็ดดาราแต่น่าเสียดายที่เขานั้นเริ่มกลับอ่อนแอลงในช่วงหลายร้อยปีก่อนเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีคนนับถือติโซอย่างมากนั้นก็เพราะพ่อของเขาแต่ไม่นานหลังจากที่พ่อของเขาจากไปตระกูลตีก็ได้ตกต่ำลงอย่างมากด้วยความแข็งแกร่งที่เขามีนั้นไม่สามารถที่จะปกป้องตระกูลได้และไม่สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้จึงทำให้ตระกูลหรือนิกายอื่นๆได้เข้ามาข่มขู่และต้องการปกครองตระกูลตีหรือไม่ก็ต้องการกำจัดตระกูลตีออกไปนิกายโอสถสังหารนั้นไม่ได้แข็งแกร่งว่าตระกูลของเราในอดีตแต่เมื่อเขาได้บ่มเพาะในเส้นทางแห่งพิษทำให้พวกเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากพวกเขามีผู้บ่มที่อยู่ในจุดเกือบสูงสุดของปราณนักบุญพิโรธสองคนแต่ถึงอย่างไรคนอื่นๆนั้นก็ไม่สามารถประมาทได้ความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่สามารถวัดได้ด้วยระดับการบ่มเพาะและที่สำคัญที่สุดพวกเขาก็ยังมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของพิษนั้นจึงทำให้ผู้บ่มเพาะจำนวนมากไม่กล้าประมาทนิกายโอรสสังหารติโซกล่าวออกมาอย่างขมขื่นชิงสุยยังคงเงียบและฟังอยู่ในระดับเกือบสูงสุดของปราณนักบุญนั้นจะมีความแข็งแกร่งในช่วง 500-900-900 อาณาจักรชิงสุยไม่เคยติดว่าจะมีผู้บ่มระดับเกือบจุดสูงสุดของปราณนักบุญอยู่ในนิกายนี้แต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ยังอ่อนแอกว่าท่านหญิงโม่ในตอนนี้ท่านหญิงโม่นั้นเพิ่งฟื้นคือความสามารถกลับมาในระดับสูงสุดของปราณนักบุญแต่เธอก็ยังไม่สามารถรับมือกับผู้บ่มระดับที่อยู่ในจุดเกือบสูงสุดของปราณนักบุญพิโรธสองคนได้พร้อมกันหากปราศจากของการช่วยเหลือจากชิงสุยมันนั้นเป็นเรื่องยากที่จะต่อกรกับพวกเขาตระกูลสือมานั้นเป็นตระกูลอันดับต้นๆของนิกายโอสถสังหารพวกเขามีผู้บ่มเพาะระดับเกือบสูงสุดของปราณนักบุญอยู่พวกเขานั้นก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในหมู่เจ็ดดาวแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตระกูลตินั้นเคยมีอนาคตที่รุ่งเรืองแต่น่าเสียดายที่ผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งของตระกูลติเราได้ตายลงไปก่อนจึงทำให้ไม่หลงเหลือผู้แข็งแกร่งที่มากพอที่จะปกป้องตระกูลถึงตระกูลตีจะมีรุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งแต่พวกเขานั้นก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเติบโตส่วนมากพวกเขาจะถูกลอบสังหารโดยตระกูลอื่นๆที่ไม่ต้องการให้ตระกูลติกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนี้เป็นเรื่องที่ง่ายที่จะทำให้พวกเขาสามารถปกครองตระกูลเราของเราได้นอกเหนือจากนั้นยังมีตระกูลโจตระกูลกวนและตู้ที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับตระกูลติของเราพวกเขานั้นมีผู้บ่มในระดับที่8ของปราณนักบุญพิโรธอยู่ชิงสุยไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่เขาได้แข็งแกร่งขึ้นเขานั้นไม่คิดว่าผู้บ่มเพาะระดับ8นั้นจะสามารถคุกครามเขาได้แต่อย่างไรก็ตามอาณาจักรเจ็ดดารานั้นจัดว่าเป็นเมืองที่แข็งแกร่งที่แท้จริงถ้าไม่ใช่เพราะผู้นำตระกูลตีที่จะไปแล้วพวกเขานั้นคงไม่สามารถมาเป็นหนึ่งในหมู่ดาวทั้งเจ็ดได้ตระกูลตีนั้นจัดได้ว่าอ่อนแออย่างมากพวกเขานั้นขาดคุณสมบัติของการเป็นหนึ่งหมู่ดาวทั้งเจ็ดพวกเขานั้นอาจอยู่ในระดับเดียวกับตระกูลตู้และกวนเท่านั้นต่อนางไรชิงสุยก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับมันแม้ผู้บ่มเพาะระดับ8จะจัดว่าแข็งแกร่งแต่
ชิงซุยก็สามารถสังหารพวกเขาได้อย่างง่ายดายในตอนนี้ชิงซุยรู้สึกว่าผู้บ่มเพาะระดับ9และผู้อยู่ในจุดเผยสูงสุดนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้แต่อย่างไรชิงซุยก็สามารถสัมผัสได้ว่าตีซงไม่ได้แสดงสามารถทั้งหมดออกมาเขานั้นยังคงเก็บซ่อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงไว้อยู่แต่เหนือจากการบ่มเพาะในตอนนี้พิษนั้นจะว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการประลองครั้งนี้และยังมีชายชรา2 คนที่เป็นอาวุโสของนิกายโอสถสังหารและยังเป็นผู้นำของตระกูลสื่อมาและทั้งก็ยังมีความสามารถด้านพิษที่ร้ายกาจและข้าก็รู้มาว่าหนึ่งในนั้นยังครอบครองกระบี่หยกเบญจธาตุที่มีธาตุทั้ง5เป็นองค์ประกอบมันนั้นเป็นอาวุธพิษที่ร้ายกาจที่สุดแม้แต่ผู้บ่มเพาะที่อยู่ในระดับครึ่ง9ก่อนปราณจักรพรรดิก็ยังต้องหลีกเลี่ยงที่จะประทะกับมันตีทรงกล่าวและถอนหายใจหลังจากเขาพูดจบทุกๆขณะนั้นก็ยังเงียบอยู่มีความแตกต่างกันมากมายระหว่าง2 ฝั่งในตอนนี้และที่สำคัญพวกเขานั้นรู้ดีถึงสภาพที่แท้จริงของตระกูลตีและข้อมูลที่พวกเขาได้รับมาในตอนนี้นั้นก็เป็นข้อมูลเมื่อนานมาแล้วด้วยจึงทำให้พวกเขาไม่สามารถสงบจิตสงบใจลงได้ชิงซุยข้าให้เจ้าตัดสินใจว่าจะให้ใครบ้างเข้าร่วมเจ้าจงเลือก5 คนที่แข็งแกร่งที่สุดจากทั้งหมดออกมาพวกเรานั้นยินดีที่จะทำให้เต็มที่สุดความสามารถของพวกเราโดยไม่มีคำโต้แย้งใดๆลิซุนหันไปมองชิงซุยและก้าวออกมาเขานั้นพูดออกมาราวกับว่าชิงซุยนั้นเป็นดังคนในครอบครัวของเขาและตอนนี้คนอื่นๆนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวของชิงซุยอย่างมากแม้ว่าชิงซุยจะบอกให้พวกเขาไปตายเพื่อปกป้องตระกูลตีเขาก็ยินดีทำมันคำพูดของตีซุนทำให้คนหลายๆคนในตระกูลตีนั้นแปลกใจแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับชายหนุ่มข้างหน้าของเขาลูกชายของตีจิงต้องการจะกล่าวอะไรออกมาแต่แล้วเขานั้นก็ถูกห้ามด้วยตีจิงเอาไว้นี้เป็นเหตุการณ์ขับขันเขาไม่ได้ห่วงถึงอำนาจและศักดิ์ศรีของเขาอีกต่อไปสำหรับพวกเขาที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็ดีเท่าไรแล้วดังนั้นตีจิงจึงไม่ต้องการให้ลูกชายของเขากล่าวอะไรที่ไร้สาระออกมาชิงซุยเจ้าตัดสินใจเถอะเราทุกคนนั้นจะสนับสนุนเจ้าเองท่านหญิงโม่กล่าวด้วยรอยยิ้มเรื่องราวทั้งหมดมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเขาดังนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้เขาจึงกล่าวออกมาว่าจะมีแค่3 คนเท่านั้นที่ออกไปสู้ในครั้งนี้มีอาวุโสติส่วนท่านหญิงโม่และตัวข้าเองคำพูดของเขาทำให้ทุกคนนั้นถึงกับเงียบและงงงวยตามกฎแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้จะสามารถส่งผู้เข้าร่วมได้ถึง5 คนดังนั้นแต่ละฝ่ายจึงสามารถเลือกผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองออกมา5 คนเพื่อการประลองในครั้งนี้3 คนถ้าอีกฝ่ายนั้นส่งตัวแทนมา5 คนละเราจะไม่เสียเปรียบหรอหรือหยวนพวกเราออกมาด้วยความงงงวยเขานั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งรองจากท่านหญิงโม่และติส่วนเขานั้นควรออกไปรบด้วยในครั้งนี้ท่านผู้อาวุโส3 ข้านั้นรู้ดีว่าท่านเป็นกังวลเกี่ยวกับพิษลึกลับของนิกายโอสถสังหารและความสามารถของตระกูลอื่นๆแต่ข้านั้นเป็นกังวลเรื่องคนที่เหลือมากกว่าข้าต้องก็ให้ท่านช่วยดูแลความปลอดภัยของผู้คนที่เหลือเหล่านี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการต่อสู้ในสนามรบเพราะนั้นเราต้องปกป้องตัวเองจากพิษจำนวนมากของตระกูลสือมาดังนั้นจึงไม่สามารถดูแลใครๆได้ชิงซุยตอบหลังจากคิดห้าข้าเข้าใจแล้วทั้งหมดนั้นก็เพื่อพวกเรานั่นเองที่ข้าถามออกไปนั้นข้าแค่อยากรู้ว่าทำไมน้องชายถึงได้ต้องการที่จะส่งคนออกไปแค่3 คนเท่านั้นตอนนี้ข้านั้นเขาใจดีแล้วข้าคิดถึงว่าเนื่องจากว่าเรานั้นอ่อนแอกว่าฝ่ายตรงข้ามอย่างมากยิ่งถ้าเรานั้นส่งคนไปมามากคนก็ยิ่งทำให้ความห่างชั้นของเรานั้นมากยิ่งขึ้นไปอีก
และนอกจากนี้ยังมีผู้ชมอีกหลายคนที่มากจากฝั่งของพวกเขาข้าจึงเชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามเองก็อาจไม่ส่งผู้เข้าร่วมลงมาถึง5คนถ้าพวกเขาเห็นว่าพวกเรานั้นส่งคนลงไปแค่3คนเท่านั้นเป็นที่จริงชิงสุยนั้นมีแผนอยู่แล้วในใจแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะส่งผู้เข้าร่วมถึง5คนก็ตามตราบใดที่ความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นต่ำกว่าระดับจุดสูงสุดของปราณนักบุญพวกเขานั้นจะถูกสังหารโดยชิงสุยในพริบตาแต่ถ้าความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามนั้นอยู่ในระดับเกือบจุดสูงสุดของปราณนักบุญมันนั้นก็เป็นเรื่องไร้ค่าไร้ประโยชน์ที่จะส่งคนอีก2คนเข้าร่วมมันนั้นจะทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายมากขึ้นไปเสียเปล่าดังนั้นทำไมจึงไม่ให้พวกขาวนั้นปกป้องคนอื่นๆเจ้ามั่นใจหรือตีส่วนถามอย่างใจเย็นใช่ชิงสุยกล่าวอย่างแน่นหนาไร้ซึ่งความลังเลการแสดงออกของชิงสุยทำให้หลายๆคนยิ้มออกมาพวกขาวนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวของชิงสุยอย่างมากการแสดงออกของชิงสุยแสดงออกถึงความมั่นใจทำให้พวกเขาเชื่อมั่นอย่างสุดซึ่งในตัวของชิงสุยก่อนหน้าลุงของหลวนสู่ได้แจกยาแก้พิษให้คนของเขาชิงสุยนั้นจึงได้หยิบยาเม็ดหยกทาราวิสุทธิ์และมอบให้ทุกคนคนมันนั้นสามารถแก้พิษต่างๆได้แต่ถึงอย่างไรมันนั้นก็ไม่สามารถต้านทานพิษลึกลับของนิกายโอสถสังหารได้ชิงสุยได้มอบยาเม็ด5มังกรให้กับท่านหญิงโม่และติเฉินและมอบส่วนที่เหลือให้กับติชิงเธอนั้นรู้ดีถึงผลที่มหัศจรรย์และก็รู้ดีว่าเมื่อไรที่ต้องใช้มันโดยไม่ต้องอธิบายทำไมถึงเจ้าถึงมาที่นี่หยวนสู่รู้สึกตกใจเมื่อเห็นชิงสุยอยู่นอกประตูเจ้าไม่ต้องการให้ข้ามางั้นหรือชิงสุยยิ้มอย่างงุ่มง่ามเมื่อได้ยินเสียงของเธอเปล่าข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นเจ้ามีภรรยาที่งดงามอยู่ข้างกายแล้วทำไมเจ้าไม่ใช้เวลาที่เหลืออยู่กับนางกันหยวนสุยยิ้มขณะเชิญชิงสุยเข้าไปในห้องแม้ว่าเธอนั้นจะงดงามขนาดไหนข้าก็ไม่อาจสามารถจับมือของนางได้ตลอดเวลาหรอกชิงสุยพูดอย่างเป็นกันเองหยวนสู่นั้นไม่ตอนสนองคำพูดของเขาขณะที่รินลงในแก้วอยู่ตอนนี้ชิงสุยหยิบขวดลายครามขึ้นมาและส่งให้เธอเจ้าพอบอกข้าได้หรือไม่ว่าสิ่งที่อยู่ในขวดนี้คืออะไรกันก่อนหน้านี้เขาได้ใช้เนตรสวรรค์ของเขามองไปที่มันแต่มันนั้นก็ไร้ค่าเขานั้นไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ดังนั้นเขาจึงได้มาหาหยวนสู่เพื่อของคำช่วยเหลือขณะที่เธอมองเข้าไปในขวดดวงตาของเธอได้ส่องสว่างขึ้นเกิดแสงระยิบระยับในตาของเธอจากนั้นเธอค่อยๆหลับตาลงและสัมผัสถึงของที่อยู่ในชวดเธอนั้นมีการรับรู้ที่ดีมากนี่คือพรสวรรค์โดยธรรมชาติที่เธอมีมาตั้งแต่เกิดมันนั้นถูกเรียกว่าสัมผัสที่6แห่งพุทธะสัมผัสที่6เป็นความรู้สึกที่สามารถเพิ่มสัมผัสของหัวใจให้เป็น1ซึ่งมันจะช่วยส่งเสริมประสาทสัมผัสทั้ง5ให้เข้าสู่ระดับสูงสุดการมองการดมกลิ่นสัมผัสการลิ้มรสชาตินั้นจะยกระดับขึ้นไปสู่จุดสูงสุดหลังจากไปผ่านไปหยวนสู่นั้นก็ได้เปิดตาขึ้นอีกครั้งใบหน้าของเธอนั้นเต็มไปด้วยความสุขอย่างไม่น่าเชื่อจากนั้นเธอได้จ้องมองไปที่ชิงสุยและกล่าวนี้คือไข่มุกพิษมังกรอมตะไข่มุกพิษมังกรอมตะชิงสุยนั้นแทบไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ